ทินตัวอัลเทลีเนี่ยครับมันคือธุรกิจร้านสะดวกซักนะครับตัวธุรกิจร้านสะดวกซักเองเนี่ยจริงๆมันมีมานานแล้วแหละที่ต่างประเทศประมาณ 60-70 ปีแล้วครับนานมากซึ่งเราก็เพิ่งเอาตัวธุรกิจเนี้ยครับเข้ามาเปิดเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วจริงๆการเป็นธุรกิจที่เป็นเจ้าแรกเนี่ยความท้าทายหลักๆเลยก็คือการที่จะทำให้ลูกค้าครับเข้าใจว่าตัว service awareness ที่เรากำลังสร้างเนี่ยคืออะไรร้านสะดวกซักคืออะไรเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนที่ลูกค้าของเราเนี่ยครับเขาก็จะมีเครื่องซักผ้าตามบ้านอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเล่าให้เขาฟังว่าการที่คุณมาใช้เครื่องซักผ้าที่ร้านเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ยังไงกลุ่มลูกค้าของเราอะครับในตอนแรกก็จะเป็นกลุ่มประชากรแฝงแล้วก็เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาอยู่ตามหอพักอพาร์ตเมนต์ซึ่งในหอพักอพาร์ตเมนต์พวกเนี้ยก็จะไม่ได้มีเครื่องซักผ้าอยู่ในห้องก็ต้องลงมาใช้ในส่วนด้านล่างเขาก็จะมีเพนพอยที่ว่าเวลาซักผ้าใช้เวลานานแล้วก็ต้องแบกผ้าพวกนี้กลับไปตากบนห้องอันนี้คือยังไม่ได้รวมถึงกลุ่มที่เป็น B2B นะอย่างเช่นพวกร้านนวดร้านทำเล็บร้านทำผมพวก Airbnb หรือโฮสเทลพวกนี้ครับหรือแม้แต่กระทั่งร้านซักอบรีดเองก็เป็นลูกค้าร้านเราด้วยครับคู่แข่งของเราเนี่ยครับมีอยู่3อย่างนะครับ1คือคนที่เขาซักผ้าเองที่บ้านนะครับ2คือคนที่เขาซักอบรีด 100% นะครับ3คือคนที่เขาซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยครับก็คือเราไม่ได้มองว่าเราต้องไปแข่งหรือว่าทำให้ใครหายไปนะสิ่งที่เราอยากได้คืออยากได้ market share ที่เพิ่มขึ้นเพราะให้เราไปเจาะตามเพนพอยต์ของลูกค้าที่อยู่ใน3ข้อนี้เช่นคนที่ซักผ้าเองที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขามีเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวไม่ได้ใหญ่มากนักเพราะฉะนั้นผ้านวมเขาจะซักไม่ได้เขาก็มาซักผ้านวมที่ร้านเราหรือถ้ามองเดียวกันคนที่เขาส่งผ้าซักเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อจริงๆมันมีผ้าบางอย่างนะที่มันไม่ต้องรีดก็ได้อย่างเช่นชุดนอนชุดออกกำลังกายเขาก็สามารถที่จะแบ่งผ้าพวกนั้นนะครับมาซักที่ร้านเราอ่ะแป๊บเดียวก็เสร็จครึ่งชั่วโมงเสร็จครึ่งชั่วโมงแห้งจุดเด่นของอัลเทลีจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ปัจจุบันตอนนี้เราเป็นบริษัทที่มี database เกี่ยวกับลูกค้าเรื่องของการซักผ้าเนี่ยมากที่สุดนะครับเรารู้เลยว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเนี่ยครับมาซักผ้าตอนกี่โมงกลุ่มไหนเนี่ยมาซักจำนวนเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างทำให้เราสามารถที่จะทำตัว personalized marketing นะครับย้อนกลับหรือออกมาเป็น personalized promotion สำหรับทุกคนได้ประมาณปีที่3ครับของการเริ่มทำธุรกิจเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาสนใจซักผ้ากับเราเยอะขึ้นนักลงทุนเองเนี่ยก็เข้ามาหาเราแล้วก็สนใจในเรื่องของการทำแฟรนไชส์ตอนนี้เรามีสาขานะครับอยู่ประมาณ850สาขาทั่วประเทศครับลักษณะการเป็นแฟรนไชส์ของบริษัทเราเนี่ยครับก็คือการมีความสัมพันธ์คล้ายๆกับการแต่งงานกันเราก็จะเข้าไปดูเลยว่าตั้งแต่เรื่องของการเลือกโลเคชันในการเปิดร้านแล้วควรจะต้องลงทุนในแฟรนไชส์ไซส์ไหนนะครับรวมไปถึงเราก็เข้ามาดูแลเซอร์วิสต่างๆในเรื่องของการซ่อมบำรุงก็ดีหรือว่าการซ่อมเมื่อเครื่องเสียก็ตามเราก็จะเป็นคนจัดการให้มีระบบหลังบ้านที่ทำให้เขาสามารถเช็คยอดขายย้อนหลังหรือว่าดูคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคร่าวๆได้สำหรับตัวเองด้วยครับความสนุกของการทำร้านสะดวกซักแบบบริการตัวเองเนี่ยครับก็คือเราก็ทำให้ลูกค้าครับรู้สึกว่าเขากำลังถูกบริการอยู่ในขณะที่เขากำลังเซลฟ์เซอร์วิสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออเทลีทำก็คือเราจะพยายามดีไซน์หลายๆอย่างเนี่ยครับให้มันโฟลว์มากที่สุดเวลาเข้ามาให้เข้ามาจุดนี้ก่อนนะวางของตรงนี้ไปซื้อน้ำยาตรงนี้แล้วผ้ามาซักแบบนี้อันนี้มันคือสิ่งที่เราดีไซน์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้รับเรื่องของมีเครื่องสะอาดพร้อมใช้นะครับมีเครื่องซักขนาดหลากหลายขนาดมีเครื่องอบหลากหลายขนาดเวลามาซักก็ไม่ต้องมานั่งรอเพราะเรามีหลายเครื่องใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จในออเทลีเองเนี่ยครับนอกจากจะมีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าให้บริการแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องขายน้ำยาอัตโนมัตินะครับมีเครื่องแลกเหรียญมีฟรี Wi-Fi ให้นะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่คอยดูแลนะครับแล้วก็ปกป้องทรัพย์สินต่างๆให้ได้ครับสำหรับใครที่มีความตั้งใจเนาะเลือกแล้วอยากเป็นผู้ประกอบการให้เลือกธุรกิจที่มาจากแพชชั่นของตัวเองนะครับทันทีที่เรามีความรักในตัวธุรกิจของเราเนี่ยครับเราจะทำมันได้ดีนะครับอันนี้คือข้อที่1เพียงแต่ว่าแพชชั่นเองเนี่ยมันไม่พอในการที่ทำธุรกิจมันเติบโตสิ่งที่ต้องใส่เข้ามาเพิ่มเติมคือระบบหรือซิสเต็ม
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการทำบัญชีให้ถูกต้องนะครับแยกเงินคนละกระเป๋าอันนี้กระเป๋าบริษัทนะอันนี้คือกระเป๋าส่วนตัวอันนี้ครับอันนี้คือเริ่มตรงนี้ก่อนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยก็จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืนครับ